ครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมที่วัดนารารัตน์วันชัยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคติดต่อไหมสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อนะครับแต่เป็นโรคที่อาจจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะก็เขาพบว่านะครับคนที่มีประวัติพ่อแม่เป็นหรือมีญาติพี่น้องเป็นก็พบว่าตัวเขาก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้นนะครับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคซึ่งรักษาให้หายได้นะครับแต่เป็นโรคเรื้อรังนะครับบางคนก็จะเป็นหายๆนะครับโรคสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อไม่ใช่โรคติดเชื้อนะครับแต่อาการติดเชื้อบางชนิดอย่างเช่นพวกสเตรปโตคอคคัสก็ทำให้โรคสะเก็ดเงินเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นท้ายที่เรียกว่ากัตเตซอเรซิสหรือเป็นหยดน้ำนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยาบางชนิดเช่นกลุ่มของยาลดความดันเบต้าบล็อกเกอร์พวกลิเทียมนะครับความเครียดนะครับการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็สามารถทำให้โรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสงสัยว่าท่านจะเป็นสะเก็ดเงินหรือเปล่าก็อย่าลืมนะครับมาปรึกษาแพทย์นะครับ